โอกาสยายขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยจะไปเล่นอะไรตรงนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆๆๆสวัสดีครับผมมาเจอกับรายการกรีกรากอยากขายนะครับผมวันนี้มียายมาแจมด้วยนะครับทีนี้เรามากันในนอกสถานที่ครับเรามากันที่หัวหินวานานาวานะครับสวนน้ำนะครับตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับด้วยมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดมากนะครับแล้วก็มีโซนที่เรียกว่าปลอดภัยสุดๆเลยนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่นะครับของผู้ใหญ่นี่ก็สุดเวียงไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาโกกากับยายไปเล่นนะครับถ้าใครมาที่หัวหินก็อย่าลืมแวะมาที่วานานาวานะครับหัวหินนะครับเดี๋ยวพี่กีจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆในวานานาวานะครับ EP นี้เรียกว่ากรีกรากอยากขายยายแจมนะครับยายมาแจมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอท้ายคลิปเราจะมีกิจกรรมให้เล่นกับกรีกรากอยากขายนะครับแจกทั้งหมด10วอยเชอร์นะครับวอยเชอร์ละ 1,200 บาทนะครับรวมแล้วก็ 12,000 เลยทีเดียวนะครับผมกับวานานาวาเอเชียเฟิร์สวอเตอร์จังเกิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับใครสนใจก็รอดูท้ายคลิปนะครับเราจะมีคำถามให้ทุกคนได้ร่วมเล่นสนุกกันนะครับผมเดี๋ยวพี่กรีจะพาโกกรากกับยายไปเที่ยวก่อนไปเล่นก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมพาโกกากและยายนะครับมาที่ป้อมปราการน้ำฝนนะครับนี่แหละโอ้โหโดยที่ป้อมปราการน้ำฝนอันนี้นะครับจะมีถังใหญ่ๆนะครับเอาไว้ตวงน้ำพอมันเต็มแล้วมันจะคว่ำลงพรุ่งโพนะครับทุกคนจะมารอดูนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะพาโกกากและยายไปเล่นกันนะครับกับป้อมปราการน้ำฝนนะครับเลนฟอร์เทรสนะครับผมไปโกกากยายขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยจะไปเล่นอะไรตรงนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆตอนนี้ผมอยู่ในฐานอควาควอสนะครับเป็นอีกฐานหนึ่งสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เล่นได้ด้วยนะครับถ้ามีลูกมาก็สามารถจูงเล่นกันได้นะครับสนุกเลยที่นี่นะครับถือว่าไปปังมากนะครับเดี๋ยวพาโกกากกับยายไปเล่นนะครับไปดูยอดครับผมอันนี้เป็นเครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่ครับเป็นเครื่องเล่นที่อลังการมากๆนะครับผมเห็นที่เขาเล่นกันเนี่ยโอ้โหหวาดเสียวสุดๆรับรองท้าทายผู้ที่ต้องการความท้าทายอย่างแน่นอนตอนนี้พอผมจะชวนเล่นนะครับโกกากและยายก็หายหัวไปเลยนะครับผมสงสัยจะต้องไปเล่นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กแล้วมั้งเนี่ยนะครับโอ้โหห้าวจังเลยนะครับพอถึงเวลานะครับจะให้เล่นอันนี้นะครับไม่ยอมเล่นนะครับไม่รู้ไปเต้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปตามโกกากับยายก่อนนะครับแต่ฝากอันนี้ไว้หน่อยนะครับสุดยอดนะครับผม
ไปตำโกกากับยายก่อนไม่รู้ไปไหนครับผมตอนนี้ผมก็มาเจอเครื่องเล่นนึงเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นใหม่นะครับที่อาจจะต้องมาซื้อตั๋วต่างหากนะครับผมนี่คือ VR Slider นะครับผมเสียวคูณ2นะครับก็คือในขณะที่ตัวเนี่ยก็ลงมาด้วยเนี่ยใน VR ก็เสริมความแบบหวาดเสียวเข้าไปอีกนะครับผมนี่ตัวสีเหลืองนี่เลยนะครับคือ VR Slider นะครับผมไปลองดูกันไปดูกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าโกกากระยายอยู่แถวนี้หรือเปล่านะในที่สุดเราก็มาเจอยายกับโกกากแล้วหนีมาเล่นสูงขนาดนี้ความเฟี้ยวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับยายหลานคู่นี้นะครับสไลเดอร์นี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าโกกากก็เป็นการ์ตูนนะครับมาเล่นได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เด็กก็ต้องระวังแต่ที่นี่นะครับการรักษาความปลอดภัยนี่ชั้นสูงเลยทีเดียวเห็นไหมแต่ละด่านเนี่ยมีสตาฟยืนกันแบบป้องกันความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งโควิดทั้งเซฟตี้นะครับเจ๋งนะครับเชิญชวนทุกคนมาเล่นสไลเดอร์กันนะครับน่าสนุกมากๆเลยนะครับไปมาดูบรรยากาศของสไลเดอร์จากด้านบนกันเลยคือตอนนี้นะครับผมหลงกับยายหลานนะครับผมทั้งโกกากและยายไม่รู้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเพลินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องปิดคลิปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่กรีนะครับขอปิดคลิปคนเดียวเลยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับกรีกากอยากขายยายมาแจมนะครับผมใน EP นี้นะครับเรามีกิจกรรมแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,200 บาท 10 รางวัล นะครับผมให้กับ FC ที่ดูเรานะครับผมเรามีคำถามให้นะครับคำถามของพี่กรีก็คือพี่กรีนะครับพูดถึงเครื่องเล่นกี่ชนิดและมีชนิดอะไรบ้างนะครับในคลิปนะครับสามารถตอบกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่กรีจะสุ่มแจกนะครับคนที่ตอบถูกนะครับผม10รางวัล นะครับตอนนี้พี่กรีก็เดี๋ยวไปตามหาโกกากก่อนนะครับไม่รู้โกกากกับยายไปไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับใน EP ต่อไปกับกรีกากอยากขายยายมาแจมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่กรีไปตามโกกากกับยายก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ